ราะถ้าซื้อลูกมาเราก็ฝากไอ้เบยซื้อลูกมาเราก็ขายได้ครับเออลองขายเบิ่งหน้าขายได้เซ้เนาะขายได้เซ้ขายได้ว่าที่เนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วว่าเอ้ามันสามารถขายได้ตัวก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆว่าที่นี่ว่านกซุ้มนี่มันออกไข่ปีนึงอ่ะถือว่าคุ้มเด้ตัวนึงนี่จะออกไข่ได้จักหน่วยครับแม่นึงอ่ะสมมุติตัวเมียนี่แม่นึงเนี่ยเวลาโอ้ยบ่จับดีกว่าเวลาออกลูกออกไข่มาเนี่ยอยู่ประมาณ70ถึง80ฟองครับผม70ถึง80ฟองใช่ทำรายได้ได้ดีบ่อายนี่นกกระจอกเทศนี่โอ้ตัวละ 8,000 ปีนี้ขายได้60กว่าตัวแล้ว60ถึง70ตัวปีนี้น่ะเออปีนี้60ถึง70ตัว60ถึง70ตัวละ 8,000 เนี่ยตัวละ 8,000 ตัวน้อยๆนี่น่ะเออตัวน้อยๆคูณเบิ่งเนาะคูณเบิ่งสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนเกษตรยุ่งใหม่ครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาอยู่ตำบลนอกเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่มาเบิ่งอ้ายเพิ่นเลี้ยงนกกระจอกเทศครับเดี๋ยวความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเฮาไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นก่อนนะครับสวัสดีครับอ้ายครับสวัสดีครับเจียทัศน์ทรงขัดครับผมเจียที่ครับผมเจียที่ฟาร์มเด้อพี่กัดอยู่ไสเนาะครับอ้ายครับอยู่บ้านปือเกียนตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมเดี๋ยวถามความจะหน่อยเนาะครับผมความเป็นไปเป็นมาเนาะครับผมเฮ็ดยังไงถึงมาเลี้ยงนกกระจอกเทศครับแล้วเลี้ยงมาได้จักปีครับแรกๆก็คือ1เนาะตะกี้เฮ็ดงานโรงงานครับผมเฮ็ดงานโรงงานอยู่ชลบุรีครับครับบัดที่นี่ก็พอดีแต่งงานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านบ่มีเนาะเฮ็ดก็เลยไปเฮ็ดงานแมคโครเนาะแมคโครสุรินทร์ได้อยู่ประมาณ 4-5 เดือนก็หลังจากนั้นออกมามาเฮ็ดไอน้ำส้มหลังจากน้ำส้มมานิดนึงไปเบิ่ง YouTube พ่อนกกระจอกเทศโอ้ก็เลยมักเลยอ่ะมักโตใหญ่โตมักใหญ่ใช่มักโตใหญ่ให้หังมักได้ข่อยมักนกให้ท่าท้ายดีซื้อมาแต่แรกอ่ะซื้อมาโตใหญ่หรือโตน้อยครับซื้อมาที่แรกซื้อไข่เลยอ้ายซื้อไข่เลยบ่ถึกตัวถึกตัวเป็นนกอย่างโอ้ก็เอาไข่เอาไข่ห่างห่างมาตัวไข่ซื้อตั้ง6หน่วยหมื่นกว่าบาทโอ้ยพ่อเอ้ยเอาปากออกมาเนาทิ่มเบิดเลยเก็ดเมื่อเนานั่นแหละตอนนั้นครับแล้วจริงๆแล้วต่อบ่ได้ครับหลังจากนั้นก็ทิ่มเลยครับซื้อนกใหญ่แล้วครับลงทุนเลยเป็นซื้อนกใหญ่เลยครับพอพันแม่พันตอนนั้นซื้อมาคูละ 80,000 มั้ง 80,000 คูละ 80,000 ใช่ซื้ออุ้ยใจใหญ่ซะเนาะโอ้มากบ่เงินก่อนสะท้ายแล้วเนาะมากเนาะเอาเราคิดว่าตอนนั้นซื้อมานี่มันสิว่าเฮ็ดรายได้ให้เฮาบ่ตอนนั้นบ่ได้คิดเลยครับคิดว่าเฮามักในของแปลกดีกว่าที่แรกน่ะครับมักในของแปลกคือว่ามันบ่มีผู้ใดเลี้ยงได้แล้วก็หาซื้อยากกันเฮาสิเห็นก็คือ1ก็คือสวนสัตว์เนาะกันสิเห็นเนาะครับผมแม่นจักสิไปหาซื้อไสบ่ที่นี่ซอกได้ราคาตอนยังค่อนข้างสูงเลยพอพันแม่พันครับก็เลยเอามาคู่1ก่อนครับเอามาคู่1แล้วก็ฝากลูกบ่ทันได้หรอกครับผมก็ยังได้ซื้อลูกเขามากับเขาก็ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่พอถ้าซื้อลูกมาแล้วก็ฝากไอ้เบยซื้อลูกมาแล้วก็ขายได้ครับลองขายเบิ่งหน้าขายได้เซ้เนาะขายได้เซ้ขายได้ว่าที่นี่มีแรงบันดาลใจแล้วว่ามันสามารถขายได้ตัวก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆไปที่นี่เริ่มจากครูหนึ่งก็เริ่มตั้งเขามาอีกครับเริ่มเขามาครูสองครับก็ลงทุนหลายอยู่ด้วยผมน่ะก็หลายแสนยุ่นแหละตัวที่ประสบความสำเร็จพอถ้าเขามาปุ๊บเฮาเริ่มมีกำลังทรัพย์แล้วเฮาก็สามารถหมุนนกได้เลยครับที่นี่เพราะนกซุ้มนี่มันออกไข่ปีนึงอ่ะถือว่าคุ้มเด้ตัวนึงนี่จะออกไข่ได้จักหน่วยครับแม่นึงอ่ะสมมติตัวเมียนี่แม่นึงเนี่ยเวลาโอ้ยบ่จับดีกว่าเวลาออกลูกออกไข่มาเนี่ยอยู่ประมาณ70ถึง80ฟองครับผม70ถึง80ฟองใช่ต่อปีเด้ต่อปีบ่แม่นออกตัวนึงแม่นบ่ใช่ตัวนึงเขาสิออกเป็นเรื่อยๆหรือว่าจะออกแบบคือไกลครับออกเรื่อยๆตับนึงมี30หน่วยจังซี่ก็ค่อยๆออกไปครับ2มื้อ3มื้อออกไข่1 2 3มื้อออกไข่1เอาเขาบ่ได้ออกทีเดียวคือไกลบ่ไกลก็บ่ได้ออกทีเดียวเด้ไกลที่เป็นไกลบ้านแม่เขาจะออกแบบว่าไกลทีเดียวแล้วเขาฟักไกลมันออกไข่มื้อละฟองมื้อละฟองครบเลย12หน่วยก็12หน่วย15หน่วยก็15หน่วยตับนึงแต่ว่านกอันนี้ตับนึงนี่ใช้เวลาอยู่2เดือนถึง3เดือนปีนึงจะออกเขาเอิ้นเป็นรอบเนาะปีนึงจะมีอยู่ประมาณ3ตับถึง4ตับมันสิควบกันนะครับผมครับผมควบกันก็คือว่าควบปีใส่กันครับก็เลยโดยเฉลี่ยแล้วมันก็เลยอยู่ประมาณ3ตับถึง4ตับตับนึงประมาณ30หน่วยโอ้ครับ30หน่วย3ตับก็3 3 6ก็ประมาณ60แล้ว60ตับที่4เฮาก็เลยบ่บังคับให้ว่ามันเป็นตับที่4เลยคันเป็นตับที่4มันก็ต้อง90แต่ว่ามันข้ามปีแล้วครับ
ครับเฮาก็เลยเอาแค่ประมาณ60ถึง80แชร์แค่เป็นเปอร์เซ็นต์มันครับผมครับผมโอ้ใช่แล้วใครหน่วยนึงเนี่ยมันสิใหญ่ปานใดไม่โลเคิงครับผมโลเคิงเลยดิโลเคิงอยู่ประมาณโลเคิงโล3ขีดอยู่นี่ฟักไข่ก็คือต้องโลขึ้นฟักนี่เป็นตู้ฟักกันวะครับผมใส่ตู้ฟักนี่ตู้ฟักผมอ๋อเดี๋ยวคอยไปเบิ่งตู้ฟักเนาะเออตู้ฟักแต่ว่าตอนนี้บ่ได้ฟักแล้วจงนี่ปิดฤดูกาลนกชุดสุดท้ายแล้วอืมเพราะว่ามันปิดฤดูกาลไปแล้วนกบ่ไข่ฝนหน้าฝนนกจะบ่ค่อยไข่ครับผมถึงจะไข่ก็ไข่หน่อยครับผมแล้วเฮาเรียงตั้งแต่นี้หน่อยจังซี่นี่ไอ้จักปีจักเดือนเขาถึงสิผสมพันธุ์ให้ไข่เฮาได้ครับครับนกน้อยจาก1เดือนจากออกไข่มาเลยนับไปเลยครับ2ปีครึ่งถึง3ปีครับ2ปีครึ่งถึง3ปีเขาถึงผสมพันธุ์เขาถึงจะผสมพันธุ์โอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่อากาศแล้วก็แวดสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารครับผมใช่นกกระจอกเทศนี่ตัวเขาสิใหญ่สุดเท่าไหร่อ้ายจักโลเนาะใหญ่สุดพอพันธุ์อยู่นี่ก็สูง2เมตร70สูง2เมตร70อืมแล้วน้ำหนักบ่ต่ำกว่า150กิโลถึง160กิโลโอ้ยังหนักน้องใหญ่เนาะโอ้อุ้มบ่ขึ้นครับ3คนอุ้มบ่ขึ้นเลยบอกเลยอุ้มบ่ขึ้นเลยอืมเอาตัวนี้หน่อยนี่จักเดือนเอาอ้ายนี่อันนี้2เดือนครับนี่2เดือนใช่รุ่นนี้2เดือนครับรุ่นนี้2เดือนเนาะโอ้งามดีเนาะคอยาวคอยาวตัวนี้ลับตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวนี้ประมาณจะเข้า4เดือนแล้วครับจะเข้า4เดือนใช่ครับอันนี้มีแต่นกจองลูกค้าได้เนี่ยพ่นสีไว้อ๋อ เขามีลูกมีไผ่บ่ไอ้บ่ค่อยมีคือจังไก่เด้อไก่เป็นหาเนาะอืมเป็นหาเป็นสีดาดครับแต่ว่านี่บ่มีครับสีดาดมันจะเป็นตุ้มเป็นตุ้มเนาะน้ำแตกมันเนาะแต่ว่านี่บ่มีครับผมเงียบปิดเลยแต่ว่าเฮาก็หยอดวัคซีนให้ครับผมอืมบอกวัคซีนกันใช่ประมาณ20มื้อเริ่มเฮ็ดวัคซีนหลังจากที่ออกมาจากไข่20มื้อครับหยอดวัคซีนหยอดทางจมูกครับผมเป็นวัคซีนจมูกหรือไม่ก็มีอีกนึงคือแท่งปีกครับมี2อย่าง2อย่างเนาะใช่ครับผมบางที่ก็แท่งปีกบางที่ก็หยอดจมูกให้ครับผมจะส่งให้ลูกค้าเรียกอาหารได้ไออาหารง่ายๆครับผมบอกเลยใกล้อาหารใกล้หน่อยอาหารใกล้หน่อยเลยโอ้ลูกค้าถามมาหลายพี่มันเลี้ยงยังไงเอาง่ายเลยครับมื้อนี้เป็นคำตอบเลยครับเออมีอาหารใกล้หน่อยอาหารใกล้หน่อยเลยครับผมอาหารใกล้หน่อยเลี้ยงนกมื้อนี้แล้วก็ผักบุ้งครับผักบุ้งใช่ผักบุ้งแถวบ้านแถวทุ่งแถวหน้าเฮานี่บ่ผักบุ้งทุ่งอยู่ไฮอยู่หน้าทางดีครับปลอดสารแน่เด้อจักหน่อยครับผักบุ้งตลาดมันยันยามันถึกยาเนาะแม่นครับมันถึกยามันก็สิเป็นสารสะสมแต่ว่านกนี่ก็บ่ไหวเด้มันสามารถย่อยก็มันสามารถยังก็มันกันคล้ายๆแบบว่ามันเป็นกระเพาะก็2กระเพาะเด้นกนี่มี2กระเพาะใช่กระเพาะหมากับกระเพาะบดอ๋อมีหมักกับมีบดใช่มันหมักลงไปก่อนบัดนี้มันสิไปหมักเราค่อยส่งเฮากับพอบดครับผมคือไก่บ่ครับอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าไก่มันมีดืนเดียวเด้อไก่มันก็มี2เนาะแต่ว่าไก่มันกับหมักคือกันเนาะอืมอันนี้ก็กินคล้ายๆไก่เลยน่ะมันถึงกินอาหารแบบเดียวกันได้อาหารไก่น้อยใช่ครับผมแล้วมีเสริมจักหน่อยบ่ครับไอ้เสริมเหรอตอนนกหน่อยบ่แนะนําให้เสริมครับผมอืมครับผมลุงกําลังคุยอยู่ลูกอืมครับผมไออาหารเสริมน่ะช่วงน้องน้อยบ่ต้องครับผมสามารถเลี้ยงเป็นไก่หน่อยได้เลยกับผักบุ้งแค่นั้นเด้อครับผมครับผมคันใหญ่แล้วฮอดปีนึงน่ะอยากได้เนเปียยาหวานอิสราเอลแป้งกะหรอกแป้งโคลาหญ้าที่ว่าโปรตีนสูงสามารถซับให้กินได้เลยครับซับให้กินได้เลยใช่โอ้เพราะว่ากระเพาะเขาใหญ่แล้วครับผมอันนี้ก็คือเด็กน้อยเหรอพี่เด็กน้อยไปกินข้าวเหนียวเลยก็บ่ได้เด้อแม่นครับยำข้าวป้อนหรือว่าหมกเขาก็ยังโบราณบุญแน่เว้ยครับผมโอ้มาจีดื้อดื้อสนใจสนใจออกกล้องดังแล้ววันนี้เนาะดังแล้วนี่ครับเอ้าตอนนี้สภาพดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนสำคัญในการเลี้ยงไว้เขาทนแดดทนฝนบ่นกเนี่ยคันได้ใหญ่4เดือน5เดือนขึ้นไปทนแดดทนฝนครับผมครับผมใช่บ่มีโรคแดดนี่เขายังอยู่ได้เนาะแดดอยู่ได้ครับแดดฮ้อนย่างกับห่มแม่งอันนี้แต่ว่าคันฝนตกอยู่กลางน้ำเลย หนาวสั้นบกๆก็อยู่กลางน้ำมีห่มก็บ่ย่างเข้าแต่ว่าคันแดดฮ้อนย่างกับห่มมันไม่ครับผมครับแต่ว่าทนดีครับบ่ต้องห่วงอันนี้กิ๊กกินดินนี่เอาไปเป็นระบบย่อยครับอ๋อเขาก็กิ๊กกินดินจริงๆใช่กิ๊กกินดินเข้าไปเพื่อจะย่อยเอาไปย่อยผักบุ้งย่อยหัวหันเวลาทาขับไทยออกมากก็ขี้ดินก็ออกมากคือเก่าครับครับผมทางแกก็กินเม็ดกวดเข้าไปเขาเป็นนกที่ทนแหล่งทนฝนทนสภาพดีเนาะไอ้เนาะใช่ครับผมเป็นนาพร้อมเนาะเด็กหน่อยนิดมากเนาะโอ้เด็กหน่อยมากครับผมเอาไว้ตามสวนไว้ตามรีสอร์ท
นึกว่าโคกหนองหน้าดีได้เอาไปดึงลูกค้าไว้เนาะผู้ใดอยากได้เนาะก็ติดต่อกันมานี่ครับผมตอนนี้ก็มีแบงค์อยู่เหลือบนหลายแล้วเหลืออยู่หาคูครับผมอันนี้ไม่ต้องนกจองใช่อันที่พ่นสีไว้นกจิตตองบัดเลยครับแล้วก็ใส่ปลอกรัดปลอกรัด2ปลอกก็คือติดจองไว้อีก3มื้อทรงเฮาสิเบิ่งจังได๋ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียครับสําหรับตัวนี้หน่อยครับเช็คเพศเช็คเพศคือไก่คือบีบตูดเลยครับผมอ๋อเช็คคือไก่ได้ครับเช็คคือจังไก่นั่นแหละครับบีบตูดได้แต่ว่ากันบีบตูดก็ต้องใส่ถุงมือกับต้องมียาเฉพาะครับผมเพื่อฆ่าตูดเนาะเวลาบีบตูดมันจะเป็นน้ําออกมาแล้วก็จะเข้าไปคนตูดเขานะครับเฮาก็ต้องมียาทาเขาคาสั่นมันจะบวมครับผมครับผมมันจะเป็นน้ําใสๆออกมาคันผู้บ่ชํานาญก็บ่ควรบีบเด้อมันอักเสบครับผมอันที่มัดขาไว้คือสีกิบสีแดงสีส้มๆแดงน่ะคือตัวเมียอ๋อคือกิบสีดํานี่คือตัวผู้อ๋อคือเฮาเบิ่งไว้แล้วใช่ๆเฮาเคลียร์ไว้แล้วครับเวลาลูกค้ามาก็บอกได้ว่ากิบสีแดงคือตัวเมียครับกิบสีดําคือตัวผู้เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมโอ้บ่ต้องว่าแบบว่าเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียจริงๆก็คือต้องมาบีบตูดไปเดี๋ยวผู้นั้นมากก็มาบีบตูดผู้นี้มากก็มาบีบตูดอําพอดีเนาะเออซ้ําพอดีเฮาบีบตูดที่เราเรียบร้อยแล้วเฮาใส่กิบไปเลยครับเวลาลูกค้าเอาไปก็เอากิบออกแล้วก็จําเอาตัวใดตัวผู้ตัวเมียครับผมเฮาเบิ่งยังก็เบิ่งเพศเช็คเพศมันก็ค่อนข้าง90-95% ไปเพราะว่ามันเลี้ยงมาประจํามันจะรู้ครับครับผมเนาะโอ้นี่เป็นตาหักตัวน้อยๆเนาะอ้ายเนาะใช่ครับผมครับผมครับผมสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณอ้ายหลายๆเนาะครับผมเอ้าช่องทางการติดต่อสนผู้ใดสนใจทั้งผู้ใดสนใจก็สามารถทักขอความเข้ามาได้ครับเป็น Facebook อ่ะชื่อว่าสุวัฒน์ราชเทียนสุวัฒน์ราชเทียนพิมพ์เข้ามาได้ก็ทักเป็นหมู่กันได้เนาะกับอีกช่องทางนึงตอนนี้ก็เปิดเพจอยู่เพจ JT Farmตามนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมอยากทายกับมาครับผมบ่ได้อยากทายกับมาเด้อครับนี่ของแปลกๆนกกระจอกเทศนะครับยินดีต้อนรับครับอยากได้ลูกนกก็โทรมาคุยได้ครับครับผมครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณไอ้หลายๆครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ